ค่ะเริ่มแรกก็เป็นคนปฏิบัติกรรมฐานจากพระกรรมฐานในวัดนะคะแต่ไปปีละครั้งเท่านั้นค่ะเพราะไม่มีเวลาเราต้องทำงานค่ะส่วนการปฏิบัติออกจากวัดแล้วไม่ปฏิบัติเลยค่ะส่วนอยู่ในวัดจะเคร่งแล้วก็ปฏิบัติการสวดมนต์จะมีบ้างในวาระอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับไม่ค่อยปฏิบัติแต่ว่าพอมาพบคำสอนของอาจารย์น้องไนท์รู้สึกว่าเอ๊ะคนทำงานก็สามารถปฏิบัติอยู่บ้านได้เหรอซึ่งถามตัวเองว่าถ้าเราทำแล้วปฏิบัติแล้วทำงานไปด้วยก็ไม่ติดขัดนะเพราะเราเต็มใจที่จะปฏิบัติเราก็เข้าใจว่าต้องเข้าวัดเท่านั้นถึงปฏิบัติได้แต่พอมาพบคำสอนของท่านอาจารย์น้องไนท์นิรมิตเทวาจุติทำให้แล้วปิ๊งขึ้นมาว่าไม่ใช่แค่การสวดมนต์นะคะที่เราต้องทำคือต้องฝึกปฏิบัติกรรมฐานแล้วการฝึกเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่มานั่งหลับตาเพื่อเราจะนึกตัวเองว่าจะต้องวิเศษวิโสไปมากกว่าคนอื่นไม่ใช่นะคะอาจารย์ไม่เคยสอนแบบนั้นอาจารย์ให้สอนเรื่องพิจารณากรรมฐานซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าฝึกการพิจารณากรรมฐานเป็นอย่างไรครั้งที่ผ่านมาที่ภูเก็ตการแสดงละครบนเวทีนั่นคือการฝึกพิจารณากรรมฐานที่อาจารย์น้องไนท์สอนหยิบยกเอาข้อธรรมะแบบธรรมชาติมาสอนพวกเราค่ะซึ่งบางคนไม่สามารถพิจารณากรรมฐานได้แต่ตอนนี้ทุกคนสามารถฝึกพิจารณากรรมฐานในสมาธิเพื่อยกระดับจิตขึ้นไปให้รู้สึกว่าต้องปล่อยวางกับอารมณ์ทุกอย่างยกจิตขึ้นเหนือกรรมเลยก็คือประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือจะทำให้เรารู้สึกว่าการฝึกสมาธิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็เลยต้องฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้